ครับสวัสดีครับยำค่ำคืนนะครับโหนี่ครับอันนี้หรือท่อนชนชมท่อนนึงมันลากชนชมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นรากที่ผมปล่อยทิ้งโดยธรรมชาตินะครับแต่ต้นมันใหญ่มากนะครับใหญ่จริงนี่ครับแก้วจะเทียบอะไรดีเนี่ยจะเทียบอะไรได้เนี่ยนี่ครับโอ้โหยกให้ดูหนักมากโอ้ยนี่ครับนี่เลยครับเป็นพันล้านทิ้งไว้โดยเปลี่ยนดินเฉยๆไม่ได้แต่งรากครับแต่ครั้งนี้ว่าจะแต่งรากนะครับไม่ไหวใจมอกนะครับเอเปลี่ยนสลับเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยจุบๆโอ้ทั้งกิ่งทั้งรากนะครับสรุปมันรากหรือมันอะไรเนี่ยโอ้ใหญ่มากนี่ครับวันนี้ผมเป็นดินเอาลงดินแล้วนะครับนี่เป็นต้นธรรมดาต้นแลนธรรมดานะนี่ครับมีฝักเลยผมก็เลยเปลี่ยนเลยมีรากทองด้วยครับนี่ครับตัวนึงนี่ดอกขาวตัวนึงนะครับยำค่ำคืนครับนี่ครับเป็นรากเรียบร้อยลงดินอันนี้ทิ้งไว้นานครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับชื่นฉ่ำชื่นฉ่ำพวกนี้มาแต่งรากครับต้นนี้นี่แต่งรากซื้อกระถางมาแล้วพร้อมเปลี่ยนนะครับจริงหลักเยอะมากๆโอ้นี่ให้ดูอีกทีครับเราจะเริ่มจากตรงไหนเลยโอ้โหพันกันสุดยอดของรากเลยครับหลักเยอะจริงโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเรามาดูกันว่าออกแต่งกิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงแต่งรากแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนกันรากฉีกก็มีโอเคครับไว้เจอกันครับรากที่เป็นข้างในออกแล้วก็เหลือไว้แต่ข้างนอกรอบๆนะครับอันนี้เป็นรากธรรมชาตินะครับนะครับข้างนอกก็จะพันกันเยอะอยู่นะครับโอเคครับวันนี้หลังจากได้ทาปูนแดงทิ้งไว้นะครับ 2-3 วันแล้วครับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาลงกระถางแล้วนะครับกระถางใหม่นะครับอันนี้ขนาด60เซนนะครับถางใหม่โอเคครับใหญ่มากโอ้พอดีโอเคสักครู่นะครับแรกแล้วก็เลยครับสับครับเลยไปเยี่ยมความชุ่มชื้นครับตามได้ดีเยอะๆเลยนะครับให้มันเต็มกระถางเลยเพราะนานๆไปมันก็จะยุบนะครับ
ไม่นานมันก็ยุบแล้วตัวมันก็จะกินสารอาหารข้างในพวกตรงพวกดินพวกกับก็ย่อยสลายกลายเป็นอาหารของมันนะครับโอเคพอได้นะครับแล้วเราก็เอาถางสักหน่อยเป็นกี่ดงเลยก็เอาลากลงไปแล้วก็เราก็มาจัดให้มันแผ่ออกนี้ลากตอนแรกมันเล็กนะครับก็จัดแต่งลากเอาดินยัดเข้าไปแล้วก็แผ่ออกนะครับเอาไม้ดันออกนะครับในที่ติดกันก็แยกออกจากกันนะครับนี่เป็นรากธรรมชาตินะครับทางนี่60นะครับขนาด60เซนนะครับอันนี้เป็นขนาดของเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ลงไปอันนี้ขนาด30เซนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับโตเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็มาที่ใบกันครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับลงรอจองดินนะครับยักษ์ใหญ่นะครับก็เพื่อให้ลดการคายน้ำนะครับของต้นชวนชมไม่ให้รากเน่านะครับพอเลยครับตัดครึ่งใบก็พอนะครับเอาให้หมดเลยครับแล้วเราก็เอาใบออกกัน